สวัสดีครับแม็กกอนฮัทครับนันทศิษย์ครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างคะครับผมก็วันนี้วงสวงซอฟต์แวร์เนื้อมหาลัยคลั่งนะครับผมก็เหมือนเป็นวันแรกนะครับเปิดเลิกนะในการเริ่มต้นของซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมก็ใกล้จะถ่ายทำเต็มทีแล้วนะครับพวกเราก็เตรียมตัวกันมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับสนุกแน่นอนครับผมก็เป็นเลิกยามงามดีสำหรับการวงสวงซีรีส์เรื่องใหม่ของพวกเรานะครับผมครับน้องนัทวิ่งไหวไหมคะโอ้ยหลายคนเป็นห่วงน้องนัทวิ่งแล้วตอนนี้บอกเลยว่าสบายมากครับผมเพราะว่าตอนเวิร์กช็อปเราได้เน้นในเรื่องของมูฟเมนต์ที่ค่อนข้างเยอะเลยครับทุกคนจะได้เห็นน้องนัทวิ่งวิ่งแล้วก็ล้มด้วยล้มด้วยล้มในเรื่องจริงหรือว่าล้มแกล้งอ๋อล้มในเรื่องจริงครับแต่ว่าล้มแบบเท่ๆครับแต่ไม่ต้องกลัวนะทุกคนถ้าน้องนัทล้มเดี๋ยวแม่จะไปอุ้มเองครับถ้าวิ่งไม่ไหวก็ให้ขี่คอสรุปพี่แม็กโดนกัดขาครับผมก็กัดน้องนัทต่อเลยไม่นั่นไม่เป็นซอมบี้ครับผมแล้วตัวพี่แม็กเตรียมพร้อมยังไงบ้างกับการครับวิ่งหนีซอมบี้ในเรื่องก็จริงๆก็มีการเตรียมพร้อมหลายๆอย่างเนื้อเป็นผ้าที่ทำให้มันไม่บาดเจ็บในการถ่ายทำอะไรอย่างนี้ครับผมก็เราก็เตรียมพร้อมเตรียมตัวกันมาในทุกๆคนเลยก็เพื่อให้ออกมาได้สมจริงแล้วก็ดูออกมาได้ดีที่สุดไงหรือพี่แม็กจะเป็นล้มยังไงให้หล่อล้มยังไงให้หล่อล้มไปเสยผมไปอย่างเงี้ยครับผมล้มไปผมก็อยากกระดิ่งทั้งมันก็ไม่ได้อย่างงี้ไม่ใช่ครับส่วนนัดล้มยังไงให้น่ารักน่าหล่อนัดล้มใส่พี่แม็กเลยครับกำลังจะบอกว่าล้มในอ้อมกอดพี่มาครับผมไม่ได้ครับให้ผมเอาเป็นล้มเฉยๆแล้วกันเพราะว่าน่ารักอยู่แล้วไม่ไงไม่ไงไม่ไงไหนลองล้มมาสิไอ้เราจริงเหรอนี่คือรอรับระหว่างคนใช่รอรับครับผมตาซ้ายอาจจะมองทางครับตาขวามองนัดตลอดพี่แม็กนั่นแหละครับไม่มีพลาดหรอกครับผมอุ้ยดูแรงดีจริงด้วยอะไรนะครับขอถ้าล้มใส่ทำไงผมเราต้องห้ามพี่แม็กล้มเพราะว่าถ้าพี่แม็กล้มเจ็บครับแน่อยู่แล้วอุ้ยจะไหวไหมอ่ะเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ทันด้วยไหวครับผมฝึกมาแล้วครับโอเคกับเรื่องนี้ถ่ายทำมาแล้วอาจจะต้องถ่ายครับเกี่ยวกับทัวร์เนาะใช่ครับเราต้องปรับจูนอะไรยังไงกันบ้างก็ปรับไม่ง่ายๆเลยครับเรื่องนึงเป็นผีเรื่องนึงเป็นคนครับผมหนูเป็นผีแล้วก็หนูเฉลยแล้วล่ะไม่บอกเฉลยเลยเฉลยเลยไม่เฉลยผมพูดเล่นครับผีง่ายก็มันก็ต้องอาจจะต้องจูนบทกันใช่ใช่ใช่ครับจริงๆก็หมายถึงว่าก่อนที่เราจะถ่ายทำวันที่เราจะถ่ายทำเรื่องไหนเงี้ยครับเราก็จะมาเหมือนกับเราก็จะมาคุยกันก่อนแล้วก็จะมาแบบเข้าคาแรคเตอร์โจทย์ไว้ก่อนว่าเนี่ยเราจะต้องพรุ่งนี้เราต้องเตรียมพร้อมกับอะไรบ้างต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจะได้ไม่จะได้แบบเข้าจูคาแรคเตอร์ไม่หลงเรื่องอะไรเงี้ยครับใช่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 แล้วคือแบบในเบรกดาวเขาก็จะมีบอกอยู่แล้วแบบวันนึงเราจะถ่ายซีนอะไรบ้างเงี้ยครับเราก็สามารถทำการบ้านกับบทได้เลยเข้าไปดูซีนที่จะถ่ายแล้วก็ดูแบบไทม์ไลน์ว่าซีนก่อนหน้านั้นกับซีนถัดไปเป็นยังไงบ้างเพื่อที่เราจะได้เชื่อมโยงแบบจุดของเรื่องราวแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันถูกต้องนี่ครับผมแบบละเอียดทีดีเอาปรบมือเลยใช่ครับผมแบบละเอียดปรบมือน้องได้คะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่ครับแสดงทุกคน101ไปเลยครับผมนี่แสดงทุกคนเป็นอย่างนี้แหละครับใช่ๆๆแบบนี้แหละครับตอนนี้ทัวร์ถ่ายไปทางไหนล่ะครับผมทัวร์ก็เพิ่งถ่ายไป2 คิวใช่ครับแล้วก็อีกหลายๆคิวก็กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แล้วครับผมก็เตรียมตัวมาค่อนข้างดีพอสมควรนะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆในการที่จะได้ไปถ่ายทำแบบในป่าในน้ำตกอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกสนุกมากครับใช่ครับบอกเลยว่าใครที่คิดถึงความดุของพี่แม็กนะครับผมทุกคนจะได้เห็นเต็มๆในทัวร์แน่นอนครับครับผมรอติดตามได้เลยครับครับครับเรื่องนะครับผมใช่ครับเรื่องนี้นอกจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในดูมันดีนะครับผมก็จะมีศิลปินท่านอื่นท่านแบบรุ่นใหญ่มากๆมาร่วมแสดงด้วยครับผมก็ค่อนข้างตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับเพราะว่านักแสดงรุ่นใหญ่ก็จะมีประสบการณ์ที่มากมากครับผมเราก็เป็นเหมือนกับว่าเข้าไปได้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็ได้เข้าไปแบบดูดซับทักษะต่างๆนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างก็ครับผมก็จะเต็มตัวให้ดีครับผมจะได้เข้าไปแล้วจะได้รู้สึกว่าเราเข้าไปในสายเดียวกันสู่สีช่วยสู้กันได้ครับแบบว่าไม่ดรอปอะไรเงี้ยครับ
เวิร์กช็อปอาจจะแบบเป็นกลุ่มๆครับผมก็จะแบบเป็นกลุ่มๆก็ยังไม่ได้เจอครับผมก็แต่ก็จะได้เจอกับเพื่อนๆสลับกันไปมาอย่างเงี้ยครับอยู่ที่คิวอะไรครับผมก็ทั้งตื่นเต้นแล้วก็เตรียมตัวรับประสบการณ์ดีๆมากมายจากในกองถ่ายเลยครับครับฝากซีรีส์นะก็ฝาก Survivor ด้วยนะครับมหาลัยคลั่งนะครับผมเรื่องนี้เป็นซีรีส์ซอมบี้นะของไทยนะครับผมเรื่องแบบเรื่องแรกเลยหรือว่าเรื่องแรกเลยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับโปรดักชั่นจัดเต็มแน่นอนนะครับผมก็เรื่องบทนี่คือดีมากๆครับเพราะว่าการเขียนบทนี่คือแบบขัดเกลามานานพอสมควรครับจะเป็นบทที่กลมกล่อมแล้วก็สนุกแน่นอนนะครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับผม Survivor มหาลัยคลั่งนะครับครับฝากด้วยนะครับครับ